สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา5:21:19ตุ๊ดก็ประมาณ 5:20 แล้วนะครับน้องปลาผมเนี่ยก็ตื่นกันแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปเปิดม่านให้กับน้องปลาแล้วก็เปลี่ยนน้ำให้เขาดีกว่านะครับสวัสดีครับจุกน้อย Channel สาระปลาสวยงามก็สำหรับเพื่อนๆที่ติดตามผมนะครับหรือว่าเป็นเพื่อนกันใน Facebook จุกน้อย Channel สาระปลาสวยงามเนี่ยก็จะรู้ว่าผมจะเปลี่ยนน้ำให้น้องปลาเนี่ยทุกวันนะครับ 10-15% 20% 30% แล้วแต่อารมณ์ไม่ใช่นะครับก็แล้วแต่นะครับก็คือถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนน้ำให้น้องปลาในช่วงเย็นนะหลังจากกลับจากการทำงานนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเวลาปกติเนี่ยหมดหน้าหนาวแล้วผมก็จะเปลี่ยนน้ำให้เขาตอนเช้าก่อนออกไปทำงานนะครับเพราะว่าเหตุผลที่เปลี่ยนน้ำในตอนหน้าหนาวเนี่ยเปลี่ยนน้ำตอนบ่ายก็คืออุณหภูมิในถังพักน้ำนะครับมันจะแตกต่างจากอุณหภูมิตู้ปลาที่มันมีฮีเตอร์อยู่นะครับแม้จะเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยนะผมก็กันไว้ดีกว่าแก้ครับป้องกันไว้ก่อนก็ไปเปลี่ยนน้ำตอนเย็นแทนนะครับหลังเลิกงานแต่ว่าตอนนี้เข้าสู่นะครับสถานการณ์ปกติแล้วหายหนาวแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนน้ำให้น้องปลาตอนช่วงเช้านะครับเช้ามืดอย่างนี้แหละก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนน้ำให้น้องปลากันดีกว่าครับนะครับก็จะเป็นน้ำในถังพักน้ำนะครับก็ผมเปลี่ยนทุกวันก็ผมพักน้ำไว้ในถังแบบนี้นะครับมีทั้งหัวทรายตีให้คอลินมันระเหยได้เร็วขึ้นนะครับรวมทั้งแสงหลอด UV นะครับแน่นอนว่ามั่นใจแน่นอนว่า24ชั่วโมงเนี่ยสามารถนำน้ำนี้มาเปลี่ยนให้กับน้องปลาได้อย่างปลอดภัยกับน้องปลาโดยที่ไม่ต้องห่วงว่าน้องปลาจะน็อกคอลินนั่นเองครับมาเปลี่ยนน้ำกันเลยครับก็คือวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ำของผมนะครับก็จะไม่ไปพยายามรบกวนความเป็นอยู่ของน้องๆด้านบนนะครับเพราะว่าผมใช้ระบบกองล่างนะครับผมก็จะเปลี่ยนน้ำจากในกองล่างนี่แหละน้องปลาก็จะแทบไม่รู้เลยนะว่าผมเปลี่ยนถ่ายน้ำให้พวกเขาแต่จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมีน้ำใหม่เข้ามาสดใสร่าเริงขึ้นนะครับก็พยายามอย่ากวนความเป็นอยู่เขาครับผมก็จะกวนเขาแค่อาทิตย์ละครั้งนะครับก็คือขัดตะไคร่ขัดตะไคร่หน้าตู้ปลาแล้วก็ด้านหลังนะครับเพื่อทัศนียภาพที่งดงามนั่นเองมาเปลี่ยนน้ำมาด้วยนะครับก็จะเปลี่ยนจากทางด้านล่างนะครับจากระบบกรองล่างครับก็ในถังพักน้ำเนี่ยผมจะมีปั๊มน้ำตัวเล็กตัวหนึ่งนะครับใส่สายยางแบบนี้นะครับแล้วก็ไว้เติมน้ำอ่ะพูดง่ายก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับใส่ลงไปในช่องกรองช่องสุดท้ายนะครับแล้วก็จะใช้วิธีเปลี่ยนแบบสายยางแบบบีบๆเนี่ยนะครับดูดจากช่องกรองช่องก่อนสุดท้ายนะครับนี่จิ้มลงไปอย่างนี้จิ้มลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็บีบครับบีบเลยโลกสวยในมือเราให้น้ำมันออกนะครับน้ำออกครับก็รอครับจนน้ำมันถึงระดับตรงนี้นะครับถึงจะเปิดน้ำเติมลงไปนะครับก็เหมือนกับว่าดูดน้ำออกไปด้วยแล้วก็ถ่ายน้ำใหม่ใส่เข้าไปด้วยในเวลาเดียวกันนะก็จะใช้ประมาณเนี่ยครับประมาณค่อนถังเลยค่อนถังอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ากี่ลิตรนะ100 ลิตรหรือว่า120 ลิตรประมาณเนี้ยผมก็จะค่อนถังเลยวันนี้นะจะเปลี่ยนเยอะหน่อยก็ประมาณสัก60-70 ลิตรนะครับก็น้ำใหม่กับน้ำเก่าที่มันออกในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็จะคล้ายๆล้นน้ำนะน้ำใหม่มันก็จะเข้าไปไม่ถึงปริมาณน้ำของมันจริงๆหรอกก็คือ
ตู้ผมเนี่ยก็ไม่ได้มีแบบบางคนเนี่ยเขาจะมีระบบแบบว่าเป็นวาล์วเปิดปิดนะครับเปิดปิดเปลี่ยนถ่ายน้ำแบบเปิดวาล์วแค่เปิดวาล์วอ่ะน้ำก็ไหลออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วเติมน้ำใส่เข้าไปหรือบางที่มีระบบอัตโนมัตินะตั้งเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำได้เนี่ยนั่นก็สะดวกนะครับแต่ว่าผมก็ใช้เป็นอัตโนมือนี่แหละครับก็ไม่ได้ตู้ผมระบบตู้ผมก็ไม่ได้แพงอะไรนะถ้าคนที่ติดตามผมก็ลองย้อนดูแล้วกันนะครับว่าผมเคยอธิบายไปในเรื่องของระบบกองล่างนะครับว่าตู้ปลาผมทั้งระบบเนี่ยทั้งด้านบนตู้บนตู้ล่างเนี่ยไม่รวมวัสดุกองนะครับราคาก็ไม่กี่บาทครับเนี่ยพอน้ำถึงปริมาณนี้ผมก็จะเปิดสวิตช์ปั๊มน้ำให้ในถังพักน้ำให้เติมน้ำกลับลงไปนะครับบุ้ง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 ในทุกเช้าเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนแค่ในตู้หลักเท่านั้นนะครับส่วนในอ่างปลาเกเรเนี่ยมันต้องแบบว่าเปลี่ยนจากในตู้เนาะมันก็เลยจะกวนความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยผมก็เลยจะเปลี่ยนในช่วงบ่ายนะครับเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยเขาอาจจะยังเสริมสลือนะยังแบบตื่นไม่เต็มตาก็ยังไม่อยากกวนเขานะครับแต่ว่าตู้หลักเนี่ยผมเปลี่ยนจากด้านล่างเห็นไหมครับมันไม่ได้กวนด้านบนไงก็จะอยู่ในอุณหภูมิเท่าไหร่เอ่ย 31.2 นะครับนี่เป็นเรื่องที่ควรระวังนะเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำนะครับอุณหภูมิที่สำคัญนะครับอุณหภูมิน้ำเนี่ยเท่าไหร่ก่อนเติมเนี่ยหลังเติมเนี่ยไม่ควรบวกลบเกิน 0.02 อะไรประมาณนี้ไม่ควรเกินนะครับหรือว่าถ้าสเตเบิลที่เท่านี้เลยเนี่ยยิ่งดีนะครับโอเคก็วันนี้จะเปลี่ยนเยอะหน่อยนะอย่างที่บอกผมก็จะให้ระดับน้ำมันขึ้นไปถึงนี้เลยเติมไปจนถึงเนี้ยประมาณเนี่ยตรงนี้ครับขีดตรงนี้เลยถึงจะปิดการปิดปั๊มน้ำในถังพักน้ำนะครับแล้วก็ปล่อยให้น้ำมันลดลงมาถึงตรงนี้ก็จะเลิกดูดน้ำออกแล้วก็เติมน้ำใหม่เสร็จก็เป็นการเสร็จพิธีแค่นั้นเองครับอย่างที่ผมเคยเรียนให้เพื่อนๆทราบไปในหลายๆคลิปนะครับคือเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงน้องปลาให้ในระบบที่ปราศจากเชื้อโรคใดๆปรสิตใดๆได้ 100% นะครับเพราะว่าอย่างเช่นแบคทีเรียดีเองเนี่ยเช่นพวกไนทิฟายอิ่งหรือว่าพวกไวรัสต่างๆเนี่ยก็ยังสามารถเกิดขึ้นเองได้ในระบบนะครับเพราะฉะนั้นแบคทีเรียไม่ดีเชื้อราไม่ดีปรสิตต่างๆเนี่ยย่อมเกิดขึ้นเองได้ในระบบเช่นกันนะครับไม่ว่าแหล่งน้ำนั้นจะมาจากแหล่งไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำประปา oh, no. น้ำอะไรก็ตามนะครับยิ่งน้ำบาดาลนี้ยิ่งน่าจะมี เชื้อราแบคทีเรียปรสิตต่างๆเนี่ยติดมาเยอะที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจำกัดปริมาณเชื้อโรคปรสิตต่างๆเนี่ยก็คือหมั่นเปลี่ยนถ่ายน้ำให้น้องปลาบ่อยๆครับอันนี้เป็นวิธีการแรกนะครับวิธีการที่2ก็นี่ครับหลอด UV นะครับนอกจากจะช่วยในเรื่องของกำจัดตระไคร้เซลล์เดียวสาหร่ายเซลล์เดียวที่เป็นสาเหตุของน้ำเขียวขุ่นแล้วนะครับก็ยังช่วยกำจัดเชื้อโรคไม่ดีบางส่วนนะครับที่มันล่องลอยในน้ำนะนี่ตอนนี้พอน้ำถึงปริมาณนี้นะครับผมก็จะปิดปั๊มน้ำแล้วโอเคปิดปั๊มน้ำแล้วครับแต่ว่าน้ำมันก็จะยังไหลเข้าอยู่นะเพราะว่ามันเป็นเหมือนการรักน้ำอะน้ำมันก็ยังไหลเข้าอยู่แต่ว่าจะแรงน้อยกว่ามีปั๊มนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นน้ำมันก็ปริมาณน้ำเนี่ยที่ดูดออกกับน้ำที่เข้าเนี่ยมันดูดออกมันมากกว่าเดี๋ยวน้ำก็จะค่อยๆลดลงพอถึงปริมาณนึงเนี่ยผมก็หยุดละหยุดดูดแล้วก็เติมน้ำไปจนกลับเท่าระดับเดิมก็เป็นการจบวิธีการครับก็ตอนนี้นะครับผมได้เปิดช่องใหม่มาช่องนึงนะเป็นช่องจุกน้อย Channel ช่องสัพเพเหระนะครับก็จะแยกช่องนี้จะเป็นเกี่ยวกับปลาล้วนๆเลยการเลี้ยงปลาสวยงามนะครับล้วนๆเลยส่วนอีกช่องนึงเนี่ยก็จะเป็นสัพเพเหระทั่วไปนะครับดูหนังฟังเพลงเล่นเกมท่องเที่ยวอะไรพวกนี้รีวิวต่างๆนะ
ก็ฝากรบกวนเพื่อนๆไปช่วยกด Subscribe กันหน่อยละครับก็ยอด Subscribe นี่น้อยมากนะจ๊ะก้าวก่อร้องก็ช่วงนี้มีเพื่อนๆถามมากันเยอะเหมือนกันนะครับในเรื่องของการใช้หลอด UV เนี่ยมันใส่อะไรตรงไหนยังไงเนี่ยบางคนแบบพื้นที่ในตู้น้อยเนาะเป็นกล่องมุมกล่องข้างอะไรพวกเนี้ยตู้เล็กๆ24นิ้ว30นิ้วอะไรเงี้ยจะใส่กล่องเอ้ยจะใส่หลอด UV ตรงไหนดีนะก็เดี๋ยวกดติดตามไว้เลยละกันนะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยผมจะมาแนะนำในเรื่องการใช้หลอด UV อย่างไรให้ปลอดภัยต่อคนต่อปลาต่อใจเนี่ยพอระดับน้ำถึงระดับนี้นะผมก็จะเลิกนะเลิกดูดละเลิกดูดออกนะครับก็เติมเข้าอย่างเดียวนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือเติมน้ำกลับเข้าไปในถังพักน้ำให้เต็มเหมือนเดิมนะนะครับแล้วก็จะเห็นว่าน้ำเนี่ยหายไปค่อนถังเลยนะก็ลองมาดูอุณหภูมิครับไม่โฟกัสก็เท่าเดิมนะครับ 31.2 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับก็เดี๋ยวเติมน้ำกลับเข้าไปก็สำหรับเพื่อนๆบางท่านนะครับก็จะบอกว่าถ้ามีการเปลี่ยนถ่ายน้ำอะไรพวกนี้เขาก็จะงดอาหารปลาในวันนั้นแต่คือผมเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกวันไงผมก็ไม่เคยงดนะครับเปลี่ยนเสร็จผมก็ให้อาหารปกติครับตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวสักพักเนี่ยผมก็จะไปอาบน้ำอาบท่าเข้าห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันนะครับกินน้ำปัสสาวะอุจจาระนะครับแล้วก็มาให้อาหารเช้าเขาแล้วก็ไปทำงานครับก็เลี้ยงวันนี้มานานแล้วนะตอนนี้ก็เหลือปลาอยู่7ตัวนะครับจาก3ปีนะก็มีกลับดาวไปอีก1ตัวนะครับก็เศร้าเหมือนกันนะ ก็คือน้องปลาวาฬน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังละกันว่าในคลิปถัดไปนะครับว่าเขาเป็นอะไรป่วยเป็นอะไรแล้วเขากลับดาวไปยังไงนะครับขึ้นยานอวกาศไม่ใช่ก็ถามว่าหลังจากเปลี่ยนถ่ายน้ำแล้วเนี่ยผมเติมเกลือลงไปในระบบเลี้ยงปลาของผมไหมนะครับถ้าเป็นตะกอนนะครับตั้งแต่ก่อนที่น้องปลาวาฬน้อยจะจากไปเนี่ยผมไม่เคยใส่เกลือเลยนะซึ่งผมก็ไม่ทราบว่ามันเป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่านะครับที่ทำให้เขาเนี่ยป่วยเป็นโรคไตบวมน้ำนะครับก็ผมก็เลยปกติเดี๋ยวนี้ผมก็จะเติมเกลือลงไปนิดนึงนะครับให้ความเข้มข้นของเกลือเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.03 นะครับหรือว่า 0.3 ppt นะครับก็คือเกลือประมาณ 0.3 กรัมต่อน้ำ1ลิตรนะครับก็เป็นอ่อนๆจางๆเนาะให้มันมีความแตกต่างเรื่องความเข้มข้นของน้ำกับน้ำนอกตัวปลากับในตัวปลานิดนึงนะครับเพราะว่ามีน้องป่วยอาการเนี้ย2ตัวแล้วตั้งแต่เลี้ยงตั้งแต่มาผมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากการไม่เติมเกลือหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่ประสบการณ์ที่เพื่อนๆเจอกันเองนะผมก็พูดไม่ได้นะครับก็อันนี้ก็ใช้จักรยานในการรับชมแล้วกันนะครับโอเคก็ตอนนี้ประวานน้อยก็ไตบวมน้ำนะครับแล้วก็อ้วงน้อยเนี่ยตอนนี้อ้วงน้อยก็เป็นนะครับไตบวมน้ำก็คือมีช่วงนึงมีคลิปนึงเนี่ยที่ผมโชว์ให้เห็นว่าเขาอ้วนผิดปกตินะครับแต่ว่าเขาก็ยังอยู่นะตั้งแต่ตอนนั้นก็เขาก็ยังอยู่มาจะปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นนะครับก็เป็นผู้ป่วยเมื่อเติมน้ำเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับไม่โฟกัสเมื่อเติมน้ำเต็มไปที่เรียบร้อยก็ปิดฝานะครับแง้มไว้เท่านี้พอนะครับให้เป็นช่องทางเลยของคอรีนะครับก็ขอบคุณที่รับชมจุกน้อยชาแนลสาระปลาสวยงาม